เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยในแบบฝึกหัดที่ 1.2 ข้อที่ 4 นะครับเพชรทำฟาร์มเลี้ยงปลาสวยงามทุกเช้าเขาจะวัดค่า pH ของน้ำในแต่ละบ่อจำนวนทั้งหมด25บ่อนะครับข้อมูลที่ได้เป็นดังแผนภาพต้นใบต่อไปนี้เลยมี51นะครับเห็นไหมตรงนี้เขาเริ่มมีสัญลักษณ์นะครับ 7-3 หมายถึงระดับค่า pH ที่ 7.3 5-1 ตรงนี้ก็คืออะไรครับ pH 5.1 pH 6.1 6.8 6.8 6.8 6.9 อีก3บ่อ 7.0 อีก2บ่อ 7.1 3บ่อ 7.2 กี่บ่อครับ5บ่อ 7.3 อีก3บ่อ 7.4 1บ่อ 7.5 1บ่อนะครับ 8.0 แล้วก็ 9.2 อย่างอีกอย่างละ1บ่อเนาะนะครับรวมเป็น25บ่อโจทย์ถาม3ข้อย่อยครับ1นักเรียนคิดว่าบ่อปลาที่เพชรควรให้ความสนใจอย่างเร่งด่วนเนี่ยมีกี่บ่อเพราะเหตุใดข้อ2ย่อยครับบ่อปลาส่วนใหญ่ควรมีค่า pH ของน้ำไม่ใช่ควรบ่อปลาส่วนใหญ่ของเพชรเนี่ยมีค่า pH ของน้ำเท่าใดข้อที่3ย่อยครับถ้าตารางค่า pH ของน้ำกับผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำสำหรับปลาสวยงามเป็นดังนี้นะครับพอมองเห็นนะนะครับหรือว่ามองในหนังสือก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้มองไม่ค่อยชัดนะเขาบอกว่า pH ที่ต่ำกว่าหรือว่าเท่ากับนะครับ 4.0 ตรงนี้เนี่ยผลต่อการดำรงชีวิตก็คือจะทำให้สัตว์น้ำเป็นอันตรายและมักจะทำให้ปลาตายด้วยนะครับถ้ามี pH ที่ 4.1 ถึง 6.0 ผลนะครับก็คือทำให้ปลาบางชนิดตายได้ปลาที่ไม่ตายก็อาจจะมีการเจริญเติบโตที่ช้าผลผลิตที่ต่ำนะครับระบบสืบพันธุ์ของปลาเนี่ยอาจจะไม่เจริญ 6.1 ถึง 9.0 ครับเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ 9.1 ถึง 11.0 เนี่ยการเจริญเติบโตอาจจะช้านะครับและผลผลิตต่ำ 11.1 ขึ้นไปครับเป็นอันตรายต่อปลาได้เนาะตัวถามว่านักเรียนจะสรุปเกี่ยวกับสภาพน้ำในบ่อปลาในบ่อเลี้ยงปลาของฟาร์มของเพชได้ว่าของเพชนะครับได้ว่าอย่างไรโอเคนะครับตอนนี้เรามี3ข้อย่อยนะครับค่อยๆดูกันเนาะนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องลงมือลงแรงอะไรเท่าไหร่เลยนะเราแค่มองจากโจทย์นะครับแล้วพยายามแค่คิดเฉยๆนะครับว่าจากโจทย์เนี่ยมันมีลักษณะอะไรนะครับมีลักษณะของต้นกับใบใช่ไหมมีค่า pH นะครับและ pH อยู่ในช่วงไหนถึงจะดี pH อยู่ในช่วงไหนถึงอาจจะทำให้ปลามีอันตรายได้นะครับข้อแรกครับเขาบอกว่าบ่อปลาที่เพชรควรให้ความสนใจนะครับอย่างเร่งด่วนเนี่ยมีกี่บ่อเพราะเหตุใดเนี่ยนะครับโจทย์ถามแบบนี้นะมันก็แน่นอนนะครับคำตอบก็ค่อนข้างจะแวรี่ได้อีกเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเราต้องยึดตามข้อมูลที่โจทย์ให้มาเป็นหลักถูกไหมครับโจทย์บอกว่าถ้า pH ของน้ำอยู่ที่ 6.1 ถึง 9.0 แปลว่าเหมาะสมถูกไหมนะครับแปลว่าเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ 6.1 เห็นไหมครับ 6.1 ตรงนี้เลยนะครับจนถึงอะไรครับจนถึง 9.0 ก็แปลว่า 6.1 โอเคยังพอเหมาะสมอยู่ 9.0 ก็ยังพอเหมาะสมอยู่ถูกไหมครับถ้า 5.1 ตรงนี้เนี่ย 5.1 มันเข้าข่ายตัวไหนครับเข้าข่ายบรรทัดที่2ถูกไหมปลาบางชนิดอาจจะตายได้ปลาที่ไม่ตายอาจจะมีการเจริญเติบโตที่ช้าผลผลิตต่ำระบบสืบพันธุ์ไม่เจริญเติบโตใช่ไหมครับไม่เจริญได้ไม่ดีอะอะไรประมาณนี้ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยบ่อที่มันดูน่าเป็นห่วงนะก็คือบ่อเนี้ยมี pH ที่มันดูต่ำกว่าค่าปกตินะครับมันเริ่มน้ำเป็นกรดละนะครับกับอีกบ่อหนึ่งนะครับ pH 9.2 ก็เข้าข่ายแบบนี้ถูกไหมครับการเจริญเติบโตช้าและผลผลิตต่ำถ้าเกิดว่าให้เราเลือกบ่อได้บ่อเดียวนะนะครับก็คือควรจะตอบแค่บ่อที่มี pH 5.1 1บ่อก็ได้เห็นไหมครับนี่คือคำตอบรูปแบบที่1แล้วนะก็อาจจะตอบว่าอะไรครับก็อาจจะตอบว่าเฮ้ยบ่อ1บ่อก็ได้นะครับเพราะว่าบ่อ 5.1 ตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ปลาบางชนิดตายได้นะครับ
ในขณะที่ 9.2 ตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ซีเวียร์เท่าไหร่นะครับอาจจะยังไม่เร่งด่วนเท่าไหร่หรืออาจจะตอบทั้ง 5.1 และ 9.2 ก็ได้นะครับให้เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ามันมีค่า pH ที่ต่ำกว่าและก็สูงกว่านะครับระยะสูงกว่าช่วงของค่า pH ของน้ำที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาสวยงามเห็นไหมครับหรือบางคนอาจจะตอบ3บ่อก็ได้ครับอาจจะตอบเป็นบ่อนี้ครับบ่อนี้ 6.1 เห็นไหม 9.2 ก็ได้ 6.1 ครับอาจจะให้เหตุผลนะครับบอกว่าค่า pH ของน้ำเนี่ยเหมาะสมต่อสัตว์น้ำก็จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันต่ำลงมาอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยมาปลาบางชนิดนะครับก็อาจจะเกิดอันตรายได้ถูกไหมครับคือมันแล้วแต่เลยนะว่าเราจะดีไซน์คำตอบของเราเนี่ยออกมาในรูปแบบไหนอาจจะตอบ1บ่อก็ได้2บ่อก็ได้3บ่อก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบหรือลักษณะเหตุผลนะครับของเราเนี่ยเราจะซัพพอร์ตได้อย่างไรนะครับมันสอดแล้วมันสอดคล้องกับข้อมูลที่โจทย์ให้มาไหมนะครับทั้งในส่วนของตารางต้นใบนะครับแล้วก็ทั้งในส่วนของตารางแสดงค่า pH และความสัมพันธ์นะครับข้อที่2ครับโจทย์บอกว่าปลาบ่อปลาส่วนใหญ่เนี่ยมีค่า pH ของน้ำเท่าใดเนาะนะครับบ่อปลาส่วนใหญ่มีค่า pH ของน้ำเท่าใดก็อาจจะตอบได้หลายวิธีนะครับอาจจะตอบจากจำนวนฐานนิยมนะครับอาจจะตอบจากฐานนิยมก็คือมี72เยอะสุดเห็นไหมมี 7.2 นะครับมี pH 7.2 เยอะที่สุดก็อาจจะตอบว่าเป็น pH เป็น 7.2 ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับโจทย์สถิติก็สามารถตอบได้หลายวิธีนะอาจจะบอกเป็น pH 7.2 ก็ได้หรือว่าบางทีแล้วเนี่ยนะครับมันดูเป็นเจาะจงเกินไปอาจจะบอกประมาณสัก70ถึง75ก็ได้7.0 นะครับ7.0 ถึง 7.5 ก็ได้นะครับหรืออาจจะตอบอะไรได้อีกครับอาจจะตอบเป็น 6.8 ถึง 7.5 ก็ได้เห็นไหมครับอาจจะตอบเป็นช่วงก็ได้นะครับอาจจะตอบเป็นค่าเดียวก็ได้ซึ่งช่วงเนี่ยยังแวรี่ได้เลยเห็นไหมนะครับจะตอบช่วง 7.0 ถึง 7.9 ก็ยังได้เห็นไหมครับมันขึ้นอยู่กับว่ามุมมองในการให้เหตุผลในการคิดนะครับว่าค่า pH ของน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เห็นไหมส่วนใหญ่มันเป็นคำที่มันไม่ค่อยชัดเจนนะครับมันเป็นแค่ให้เราฝึกกระบวนการคิดเฉยๆนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสเยอะนะข้อ3ย่อยครับถ้าตารางของค่า pH ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนที่เราได้อธิบายไปเนี่ยโจทย์ถามบอกว่านักเรียนจะสามารถสรุปเกี่ยวกับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาของฟาร์มของเพชรได้ว่าอย่างไรนะครับก็บอกว่าเฮ้ยส่วนใหญ่เนี่ยก็โอเคนะอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วมี25บ่อใช่ไหมครับ23บ่อก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำใช่ไหมครับเราก็อาจจะสรุปบอกว่าส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเขียนยังไงอีกแหละนะครับอาจจะบอกว่าส่วนใหญ่สภาพน้ำนะครับเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตนะครับของสัตว์น้ำก็ได้นะครับในขณะที่อาจจะมีบางบ่อนะครับมีค่า pH ของน้ำต่ำเกินไปหรือว่าสูงเกินไปนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ปลาได้ซึ่งมีจำนวนไม่เยอะนะครับก็ได้หรือว่าจะบอกเป็นสัดส่วนก็ได้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะสรุปมาเป็นแบบนี้มี23ใน25บ่อนะครับค่า pH ของน้ำอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมี1บ่อนะครับค่า pH ของน้ำต่ำกว่าค่าที่เหมาะสมอาจจะทำให้ปลาบางชนิดเป็นอันตรายนะครับมี pH ของน้ำนะครับสำหรับบ่อน้ำ1บ่อบ่อเลี้ยงปลาเนี่ย1บ่อนะครับที่สูงเกินไปอาจจะทำให้การเจริญเติบโตของปลาช้านะครับก็ได้เห็นไหมครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะสรุปผลว่าเป็นยังไงนะครับ ตรงนี้ก็แวรี่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้เราได้นะครับก็คือในเรื่องของการอ่านนะครับแผนภาพต้นใบการเขียนแผนภาพต้นใบการทำความเข้าใจว่าข้อมูลต่ำสุดข้อมูลสูงสุดตรงนี้คืออะไรนะครับความถี่เป็นเท่าไหร่เราจะสรุปผลยังไงนะครับตรงนี้สำคัญสรุปอีกรอบหนึ่งนะข้อที่หนึ่งย่อยนะครับบ่อปลาที่เพชรควรให้ความสนใจนะครับก็เหมือนเดิมนะอาจจะตอบหนึ่งบ่อก็ได้สองบ่อก็ได้สามบ่อก็ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เราให้ไปนะครับว่ามันเมคเซนส์ไหมมันเหมาะสมดีหรือเปล่านะครับทำไมบ่อนี้ถึงอันตรายทำไมบ่อนี้ถึงไม่อันตรายนะครับ
ข้อ2ย่อยครับบ่อปลาส่วนใหญ่มีค่าของ pH เท่าไหร่ก็เหมือนเดิมนะครับอาจจะตอบเป็น 7.2 ก็ได้เพราะมีความถี่เยอะสุดถึง5ตัวนะครับอาจจะบอกว่ามี pH อยู่ในช่วง 7.0 ถึง 7.5 ก็ได้ 7.0 ถึง 7.9 ก็ได้นะครับ 6.0 ถึง 8.0 ก็ได้เพียงแต่ว่าข้อมูลมันอาจจะดูกว้างไปหน่อยอาจจะบอกว่า pH อยู่ในช่วง 6.8 ก็ได้เห็นมั้ยฮะ 6.8 ถึง 7.5 นะครับก็ make sense ดีนะครับตอบได้หมดเลยข้อ3ครับให้ตาราง pH กับผลมาแบบนี้นะครับสรุปผลยังไงก็เหมือนเดิมนะครับอาจจะสรุปว่ามาเป็นส่วนใหญ่นะครับเหมาะสมกับการดำรงชีวิตก็ได้นะครับบางส่วนไม่เหมาะสมก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าผลที่สรุปออกมานี่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือเปล่าเนาะนะครับพอได้นะนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุ้งกรุ้งกริ้งกริ้งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ